เคก่อนนะครับเป็นพ่อหมกเป็นพ่อเงียบนะครับพ่อเงียบเบฟ125ไอ2020 LED นะครับค่ากล่องเนี่ยครับเขาระบุว่าเป็นเวฟ125ไอนี่ก็แกะมามันคือท่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อคอ25มิลนะครับก็ตรงตามสเปคนะครับก็ท่อเดิมจะมีท่อตัวแคปทาราติกนะครับท่อแคปกันมลพิษพวกของเสียนะครับนี้ท่อแต่งมันจะตัดตรงนี้ออกนะครับเพื่อให้มันบิดง่ายเครื่องแรงขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นนะครับก็มาดูกันเป็นท่อคอเลทนะครับอันนี้เขาเรียกกันภาษาคนแต่งรถเนี่ยคอเลทตัวนี้เป็นแหวนรองคอท่อนะครับแล้วก็ปลายท่อนะครับเรามาดูว่าเป็นยังไงอันบ็อกซิ่งครับมีเสียงขี้ฝุ่นนะครับนี่อันนี้ก็ฝากคอมเพนไปถึงผู้ผลิตนะครับจะมีเสียงครับผมก็ทำการจะทุ้งออกมานะครับมีไหมมีไม่มีมีแค่นี้นะครับก็มาดูการเชื่อมต่อนะครับนี่การต่อท่อนะครับก็โอเคนะครับเชื่อมมาดีเชื่อมมาดีแล้วก็เหมือนเขาพ่นสีกันความร้อนหรือเปล่าอันนี้ก็มีรอยถลอกนะครับนี่น่าจะกระแทกกับกล่องกับพื้นนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนี่มีรอยอุดรอยผ่ามานะครับทรงท่อก็คล้ายๆท่อเดิมนะครับท่อเขาเรียกแบบว่าถอดสวมยัดได้นะครับตอนแรกผมก็ไม่ชอบหรอกครับผมอยากให้เชื่อมติดกันนะครับแต่ว่าถามน้องๆ นะเขาก็บอกว่าพอท่อตัวนี้มันหมดสภาพนะมันขึ้นสนิมหรือว่าพอท่อนะครับมันสามารถเปลี่ยนได้แค่เฉพาะตัวนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถใส่ของแต่งเป็นพวกไทเทเนียมได้สีน้ำเงินสีทองสีอะไรสีลุ้งนี้ได้ครับสามารถเปลี่ยนคอท่อหรือเราอยากจะเพิ่มขนาดHonda Wave โดยส่วนใหญ่จะใส่25มิลนะครับมอกรนะครับพ่อมีมอกรนะครับมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับมีรูปประวัติมีเลขมีเลขมอกรอยู่ตรงนี้นี่นะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ใส่ตัวกันความร้อนของท่อนะครับนี่ก็เอาท่อเดิมถอดออกมาแล้วนะครับนี่ท่อเดิมนี่ท่อเดิมก็จะมีแคททาราติกตรงนี้นะครับท่อใหม่เราไม่มีนะครับถามว่าผมเอาท่อเดิมมาดัดแปลงใส่คอท่อแบบนี้ก็จบแล้วนะครับแต่ผมเสียดายท่อเดิมนะครับอยากเก็บไว้นะครับอยากเก็บไว้หน้าตาเหมือนท่อเดิมเลยนะก็คือท่อเดิมจะมีน็อตอยู่2จุดก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะครับนี่น็อตตรงนี้เราก็เก็บน็อตตัวนี้ไว้นะครับเพื่อจะขันใส่ไว้ก็ได้นะนี่ขันใส่ไว้ใช้ไอ้นี่ขันนะเป็นตัวกันท่อจากท่อเดิมนะครับก็ตรงกลางมันจะไม่ตรงนะครับต้องใช้ค้อนกับเหล็กดัดให้มันขยับไปทางนี้นะครับอันนี้ก็จะขันได้แต่ไม่ตรงรู 100% นะครับก็จะฟิตแต่ก็แน่นนะครับส่วนไอ้จุดนี้นี่จุดนี้ท่อเดิมเขาจะติดอยู่ข้างนอกนะติดอยู่ข้างนอกตรงนี้พอเป็นตัวนี้มันต้องเอาตัวนี้มาอยู่ด้านในของเนี่ยอันนี้มันจะมีด้านหน้ากับด้านหลังคือท่อแต่งเนี่ยมันจะอยู่ด้านนี้ท่อเดิมมันจะอยู่ด้านนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีลมนะครับมีลมแต่มันนิดนึงนะครับก็พอรับได้นะครับทางท่อไม่ได้มีประกันมาให้นะครับประกันที่มากับท่อเดิมมันติดคาท่อเลยผมก็เลยซื้อประกันใหม่10 บาทนี่ขันเข้าไปมันจะมีประกัน
นะให้ใส่ปลาเก็นเข้าไปถ้าไม่ใส่ปลาเก็นนะครับตัวละ10บาทก็รถจะเสียงดังมากๆนะครับนี่เสียงตอนเดินเบานะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทนะครับเดินเบาเครื่องนี่เสียงเดินเบานะครับเสียงเดินเบาก็จะประมาณนี้ใกล้เคียงกับของเดิมนะครับนี่ปลายท่อเหมือนของเดิมนะครับแต่จะทุ้มขึ้นนะครับบิดง่ายครับท่อรุ่นนี้บิดง่ายนะครับเร่งง่ายท่อโล่งกว่าท่อเดิมนะครับส่วนท็อปสปีดความเร็วสูงสุดก็ผมไม่กล้าเทสเยอะนะครับมันเพราะเดิมๆรถผมก็วิ่งได้120ก็บิดได้เกิน120นะครับคือวันที่เทสลมก็ค่อนข้างแรงนะแล้วก็การจราจรเยอะที่ใส่กันร้อนท่อนะอยากให้แก้คือทำมาให้ตรงกว่านี้นิดนึงนะครับเสียงก็ไม่ดังแน่นอนอันนี้คือเดินเบานะครับไม่ดังแน่นอน